เช็คคำตอบโบมิราพูดถึงปมมิกโพสต์ข้อความดราม่านางเอกสาวมาแรงโบเมรดาเผยถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มอเล็กธีรเดชยังไม่ใช้คำว่าแฟนทุกอย่างแค่เริ่มวอร์มอย่าคาดหวังเผยโมเมนต์ควงกันกินข้าวบอกเลยว่าหวานหวานบ้างตามแบบคนคุยกันแต่โฟกัสที่กินข้าวกันมากกว่าที่ไม่ลงรูปคู่ก็เพราะว่าถ่ายรูปกันคนละมุมเพราะตนนั้นน่ารับแสงทางด้านนี้รับฝ่ายชายถ่ายภาพดีปัดตั้งแต่เปิดตัวก็สาดความหวานใส่กันไม่หยุดตอนนี้ยังไม่ใช่คำว่าแฟนให้สถานะคนคุยกันไปก่อนขอค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนประเด็นที่ชาวเน็ตจับเปรียบเทียบคนเก่ากับคนใหม่ลั่นห้ามความคิดใครไม่ได้เพราะตนเองเป็นบุคคลสาธารณะด้วยเป้ยระวังคำพูดจะกลายเป็นเงินกับโบไม่เป็นไรแต่ถ้าหากเป็นคนอื่นก็คงฟ้องไปแล้วเรื่องมิกทองระยาโพสต์ตัดพ้อว่าเบื่อจังผมก็อยู่ของผมเฉยๆนะไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกนะครับสาวโบเผยว่าจริงๆไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แล้วตนขอไม่ยุ่งเพราะไม่ได้ติดตามนานแล้วให้เป็นเรื่องของพี่เขาจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้อาจจะเป็นละครก็ได้ตอนแรกก็ไม่เห็นด้วยแต่มีคนมาบอกให้เข้าไปดูก็อ้ออาจจะโปรโมทละครหรือเปล่าตอนนี้โบขออยู่กับปัจจุบันอะไรที่มันแฮปปี้ก็อยู่กับมันและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ